แต่ว่าจริงๆเราเป็นนักแสดงอิสระแล้วเราสามารถไปได้ช่อง7ได้ได้ค่ะที่ไหนก็ได้ค่ะมีติดต่อมาไหมคะอะไรนะคะมีติดต่อมาก็มีถามๆแต่ว่าไม่ได้แบบมีติดต่อเป็นแบบทางการอะไรอะค่ะเรายังไม่โอเคเพราะอะไรคะเรื่องเขายังจ้างบทเพราะอะไรทีละเรื่องค่ะเพราะว่าไม่ทราบเลยว่าจะมีเรื่องอะไรแต่ว่าก็คืออย่างที่บอกว่าตอนนี้คือถ่ายอีสาแล้วก็เนี่ยกำลังจะออนแอร์แล้วก็น่าจะต้องถ่ายไปถึงแบบอีกประมาณกุมภาเลยอะค่ะก็คืออยากให้จบทีละเรื่องก่อนรับทีละเรื่องค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นการเหมือนเกินเลยใช่ไหมว่ายืดเรื่องมีการส่งบทไม่มีขนาดนั้นค่ะจริงจริงเราพร้อมไหมคะที่กลับไปเล่นอะไรเงี้ยบางคนมองว่าเล่นที่ไหนก็ได้จริงๆเป็นนักแสดงอิสระค่ะไม่ได้ผูกติดไม่ได้ยึดติดอย่างที่บอกว่าอย่างอีสานก็เป็นช่อง5 Exact ค่ะมีข้อแม้ในการเลือกรับบทยังไงบ้างพี่ก็คงต้องดูว่าเป็นบทที่เราแบบชอบไหมแล้วก็เป็นยังไงก็คงต้องมีดีเทลเยอะขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผู้ใหญ่เป็นคนดูแลงานให้แต่พอดูแลงานตัวเองแล้วอะไรเงี้ยมันก็คงต้องคิดมากขึ้นค่ะกลัวไหมคะพี่นุ่นว่าถ้าเกิดกลับไปเล่นแบบเงียบๆอีกรอบมันจะแบบไม่โอเคแล้วเพราะเราแบบเลี่ยงแบบจับกับยองมาแล้วไม่ได้คิดขนาดนั้นไม่ได้คิดขนาดนั้นค่ะมันเป็นรับจะแบบบทที่แรงไหมไม่เกี่ยวจริงๆมันเป็นโอกาสเป็นจังหวะมากกว่าค่ะอย่างทองเนื้อก้าวแล้วก็อีสาอะไรเงี้ยมันเป็นจังหวะจริงๆค่ะอันนี้ถามไปถึงคุณสามีทราบไหมคะว่ามีติดต่อมีเรื่องเนี่ยเขาจะยอมจริงๆมีหลายเรื่องที่ติดต่อมาอะไรไม่ใช่เฉพาะที่ช่อง7อย่างเดียวค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าก็ทีละเรื่องค่ะก็อีสาก็กะว่าจะก็อันนี้ก่อนละกันไม่เสียดายไม่ต้องโอเคไหมไม่ได้คุยกันนะคะพี่นุ่นยังยึดติดกับนางเอกไหมคะหรือว่าเล่นไลน์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนั่นก็ไลน์นะเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแบบคนดีไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนุ่นไม่ได้ยึดติดมาตั้งนานแล้วก็ไม่ได้คือเรื่องที่เล่นเป็นตัวร้ายก็มีตั้งหลายเรื่องไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นเฉพาะนางเอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะงานเราต้องปรึกษาสามีก่อนเพราะว่าคือก็คงมีการคุยกันมากกว่าถ้าจะรับกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในเรื่องของว่าปรึกษาว่าแบบบทอันนี้อะไรอย่างเงี้ยคงไม่ใช่เพราะว่าคุณกอดคงไม่ได้เป็นนักแสดงเขาก็จะไม่ค่อยได้มีความรู้ในเรื่องตรงนี้ค่ะทีนี้มีเวลาเขาดาวไหมคะทุกทีสามสิบกว่าคนค่ะทริปนี้เชียงใหม่เชียงรายค่ะในประเทศใช่ค่ะกี่วันกี่คืนครับพี่นุ๊กเราตั้งแต่วันไหน27/1ค่ะแล้วก็เพื่อนไปเยอะมากจะไม่มีทริปไปกันของมากตอนนี้ยังค่ะค่ะนุ๊กก็ไปสัมมนาเพื่อนเยอะค่ะพี่นุ่นครับกับล่าสุดที่ว่ามีการจัดอันดับผู้หญิงที่มีอิทธิพลแล้วก็เป็นขวัญใจมีแปดอันดับเรามีอยู่ในนั้นด้วยเพราะว่าผลงานแรกหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นคุณลำยองค่ะอาจจะไม่ใช่ตัวนู้นอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆดีใจค่ะเพราะว่าคุณลำยองเองมันก็ไม่ได้มีเป็นตัวเป็นตนเป็นคนอะไรแบบนี้มันเป็นตัวละครตัวหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็รุ่นเองนุ่นก็รู้สึกรักตัวนี้เหมือนกันในตัวละครตัวนี้ค่ะก็ขอบคุณที่ไม่ว่าจะทำรูปไม่ว่าจะวาดรูปหรืออะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับสังคมเกี่ยวข้องกับอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกดีแล้วก็คือแต่สุดท้ายก็อยากให้ทุกคนคือแบบเอาไปแล้วก็ไปปรับใช้ได้แบบในทางที่ดีค่ะในการใช้ชีวิตในการใช้ครอบครัวค่ะแต่ว่าบางคนก็มีหลายๆคนมาเปรียบเทียบว่าก็ยังแพ้เจนนี่อะไรอย่างเงี้ยดีเพราะว่าต่างคนต่างมีสามีแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยไม่ได้คิดขนาดไม่รู้เรื่องเลยค่ะไม่ได้รู้สึกว่าคนแต่งงานแล้วจะต้องแบบตอบลงไปใช่ไหมนี่พี่ก็แบ่งมาตั้ง3 ปีแล้วอะค่ะใช่เนาะค่ะ